พร้อมคุณแน่แน่แน่ครับกลับมาสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 มีซีนวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณกล่องนิรภัยรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาแล้วเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังโทรเข้ามาได้นะครับครับมาดูเอสเอ็มกันฮะถามเกี่ยวกับ Accord Hybrid 2016รถใหม่นะครับกับ Toyota Camry Hybrid 2016เหมือนกันครับอะไรน่าใช้กว่ากันครับเห็นแว๊บๆว่ามีอีกคำถามนึงถามว่าไหนประหยัดกว่ากันด้วยไฮบริดกับไฮบริดด้วยกันเนี่ย2ตัวเนี้ยต้องยอมรับว่าถ้า2คันนี้เทียบสเปคกันแล้ววันนี้ Toyota เป็นรองถึงแม้ Toyota จะเป็นผู้นำนวัตกรรมรถยนต์ไฮบริดนะแต่ถ้าเทียบสเปค2คันนี้ในณปัจจุบันต้องยอมรับว่าCamry เป็นเทคโนโลยีที่ตามหลัง Honda แล้วในปัจจุบันนะครับในเวอร์ชั่น2คันนี้นะครับนะครับก็ต้องบอกว่า Accord ใหม่กว่าตอนนี้เทคโนโลยีใช่ครับกว่าเหนือกว่าทั้งสมรรถนะและก็ความประหยัดนะครับงั้นก็ไม่ต้องตอบแล้วอะไรน่าใช้กว่ากันนะครับเพราะว่าคายเยนเปิดประตูด้านคนขับไม่ได้ครับแนะนำหน่อยกรอนเสียครับไม่มีอะไรนะเป็นมาแล้วครับเราก็เจอมาแล้วครับกรอนเสียครับก็ต้องไปเปลี่ยนกรอนครับก็เขาต้องดูว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่อู่ข้างนอกก็มีซ่อมครับกรอนเสียครับนี่ไม่ได้น่ามีอะไรนะก็เป็นที่ตัวกรอนเนี่ยก็ตัวกรอนภายในประตูมันเสียครับมันไม่เตะให้ล็อกมันขึ้นก็เปิดประตูแต่ข้างในไม่ได้อาจจะเปิดได้เป็นบางครั้งหรือเปิดไม่ได้เลยก็ต้องเปลี่ยนที่กรอนประตูครับกรอนเสียครับอาจจะมาจากขาเตะหลุดหรือบูทแตกครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็สามารถซ่อมได้นะร้านโชว์ต่างๆเนี่ยที่เป็นมือวางกรอนประตูกระจกไฟฟ้าส่วนมากเขาจะเปลี่ยนกรอนให้ครับเพราะมันรู้สึกมันจะเป็นกรอนไฟฟ้ามากอันเนี้ยเพราะว่าตัวล็อกมันเป็นไฟฟ้าแล้วก็กรอนเป็นไฟฟ้าพอมันจะเสื่อมแล้วก็เขาจะเปลี่ยนกรอนให้ประตูหน้าประตูหลังมันถึงอายุเป็นหมดครับอันนี้นี่พี่คนเมื่อกี้หรือเปล่า50อัพหรือเปล่าครับแอสตันมาร์ตินกับปอร์เช่991ใช่เลยพอมเห็นน่าจะใช่ฮะเมื่อกี้ตอนแรกเป็นปอร์เช่กับเฟอร์รารี่แอสตันผมไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นรถที่มันเป็นรถไฮเมนเทนแนนซ์ไปหน่อยมันเป็นรถ e-gear เหมือนกันนะถ้าขับแอสตันผมขับเฟอร์ดีกว่าแล้วการบำรุงรักษาวันนี้แอสตันเองเนี่ยผมมองว่าอะไรมันไม่ได้ซัพพอร์ตแบบเฟอร์รารี่คนเล่นตลาดไม่กว้างถ้าอยู่ยุโรปอยู่อังกฤษอะไรก็ว่าไปอีกเรื่องแล้วอยู่เมืองไทยไม่ใช่มักจะมาด้วยออปชันที่แบบว่ามโหฬารอย่างเช่นเบรกเซรามิกเจอเข้าไปเนี่ยจานเบรกโคตรทีนึงเปลี่ยนชุดนึง 200,000 กว่าผมว่ามันไม่คุ้มแล้วแอสตันเนี่ยราคามันร่วงเลยโอ้อย่าง DBS D9 วันนี้ก็ร่วงลงมาแบบผมว่ามันถึงจุดหนึ่งนี่มันไม่มีการประคองเอาอยู่มันยังเขาเรียกว่าอะไรมันยังไม่แมสในบ้านเรานะมันไม่รับความมันประสบความสำเร็จบ้านเราในระดับหนึ่งแต่ว่ามันต้องเหลือจริงๆมันถึงจะขับแอสตันมาร์ตินว่านะเบลลี่ดูจะดูแลรักษาง่ายกว่านะครับน่าจะยังมีอู่ซ่อมข้างนอกนะเคยเห็นแต่แอสตันมาร์ตินยังไม่เห็นอู่ซ่อมข้างนอกเลยนะถูกต้องนะเออนี่ปัญหาแบบจะได้ข้อดีจากการที่อยู่ในเครือของโฟกเนี่ยทำให้เทคโนโลยีรวมทั้งการดูแลรักษาต่างๆเนี่ยมันง่ายกว่าครับอ่ะเมื่อวานเราพูดถึงVCOS ฮะหน้าใหม่ใช่ไหมใช่ฮะมันเป็นยังไงพี่เอกก็จริงๆแล้ว Isuzu เปิดตัวมาแล้วนะครับแต่ว่าข่าวอาจจะยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วในโซเชียลหรือในสังคมออนไลน์เนี่ยรู้แล้วก็เห็นกันแล้วก็คือเป็น D-Max VCOS Max 4x4 นะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยครับหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีการปรับภายนอกให้ดูทันสมัยขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นภายในดูหรูหราแบบสไตล์ SUV โดยเฉพาะภายนอกเนี่ยนะครับสำหรับตัว 4x4 เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าน่าดุขึ้นนะมันสวยขึ้นมันดุขึ้นแล้วก็มันมีของมากขึ้นเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลายอย่างแต่ไฮไลท์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือโลโก้ V-Cross ครับแล้วก็โคมไฟหน้าเห็นไหมครับจะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าซิลเวอร์ลิงนะครับก็คือเป็นวงแหวนไฟวงแหวนนั่นเองอยู่ที่ขอบโปรเจคเตอร์แล้วก็จะขยับตัว Daytime Running Light มาไว้ในโคมไฟหน้าแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันละขอบบางโคนที่เป็นเฟนเดอร์ต่างๆเนี่ยปลายเฟนเดอร์ก็จะเป็นขอบยางสีดำด้านขอบดำนะครับก็ดูหรูนะฮะดูสปอร์ตหรูแบบสไตล์ SUV นะฮะบนหลังคาก็จะมีเสานะครับที่เป็นเสาหลังคามีแล็กนะฮะก็ดูสวยงามขึ้นนะครับมีฝาปิดกระบะอันนี้ก็คืออยู่ในรุ่นของ VCOS Max 4x4 ตัวท็อปว่าไงนะฮะใช่หลายคนสงสัยว่ามันมีเพิ่ง 1,900 ขับ4มั้ยนี่แล้วปัจจุบันยังไม่มีนะครับยังไม่มายังคงพื้นฐานเครื่องเดิม 3,000 อยู่
177แรงม้านี่ไงเครื่องตัวเก่าอยู่นั่นเองใช่ช่วงล่างใหม่เครื่องใหม่เอ้ยช่วงล่างใหม่ตัวถังใหม่แต่ว่าเครื่องยังเป็นตัวเก่าตัวถังเดิมมีแค่ไฟเท่านั้นเองปรับแต่งนิดหน่อยภายนอกแล้วก็ภายในดูหรูหราขึ้นสไตล์ SUV เลยเห็นไหมครับว่าจะมีพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันมีการตกแต่งภายในที่มีลายเป็นโนแบ็คให้ดูหรูดูพรีเมียมขึ้นสวยนะใช่ครับบอกคือสวยนะใช่เขาบอกหนักเบาะเนี่ยจะเป็นลักษณะของกึ่งหนังแท้แสดงว่ามันมีหนังแท้สลับกับหนังเทียมเป็นทูโทนเนี่ยน้ำตาลดำเนี่ยครับแล้วก็เดินได้สีส้มนะครับสวยทุกจุดเลยถือว่าภายในทำได้ดีเลยนะฮะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เราคุ้นเคยมากันหลายปีแล้วทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นสำหรับดูพรีเมียมขึ้นเลยครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กเองเนี่ยเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับก็ดูเต็มขึ้นตามสมัยนิยมคนอื่นเขา18 19 20หมดแล้วใช่ ราคาก็ไม่เต็มล้าน 100,000 นะครับล้านหลักหมื่นคือล้าน 40,000 กว่าแต่ก็ยังดูล้อเล็กๆอยู่70,000กว่าก็ดูดีขึ้นจะดูดีขึ้นล้อ18ก็จะทำให้ดูเล็กอยู่ใช่ก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ก็ยังเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยยังเป็น5สปีดอยู่ยังคงพื้นฐานจากบล็อกเดิมเลยเครื่องเกียร์เดิมเลยว่างั้นเถอะระบบขับเคลื่อนเหมือนเดิมใช่ฮะปรับแต่งรูปร่างหน้าตาหน้านิดจมูกหน่อยภายในหน่อยท่านั้นเองใช่ครับออกมาเป็นตัวพิเศษของ V-Cross ชื่ออะไรนะชื่อเต็มเขาอะไรนะ V-Cross Max Max ก็น่าจะ Max จริงๆแล้วล่ะสุดๆนะ Maximum สุดๆใช่ครับก็คงเป็นก๊อกสุดท้ายแล้วนะสำหรับเครื่อง 3,000 ตัวนี้ใช่เช่นเดียวกับตัวรุ่นพื้นฐานปกติทั้ง X-Series แล้วก็รุ่นพื้นฐานธรรมดานะครับก็จะมีการปรับภายนอกให้ดูสวยงามขึ้นคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะเท่านี้นะแต่ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบเดียวกันก็คือมี Silver Ring แล้วก็มีไฟ Daytime Running Light อยู่ในโคมไฟหน้าเหมือนกันนะครับปรับทั้งรุ่นพื้นฐานด้วยนะครับให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับนี่ยก็ดูโอเคขึ้นแล้วก็ยังมีรถกระบะอีกหลายๆรุ่นที่กำลังทยอย Minor Change นะครับครับอย่างเช่นนี่ตัว X-Series ครับนี่ตัว X-Series ยังมีเหมือนเดิมลิ้นแดงนี่ดูดีนะหน้ามันดุขึ้นอ่ะหน้าดุขึ้นเพราะว่าโคมไฟหน้าใหม่เท่านั้นเองฮะโลโก้เป็นโลโก้แดงใช่ไหมครับครับนี่คือมาถึงเปลี่ยนล้อทำช่วงล่างพวกกล่องด้านล่างนี่สเต็ปซิ่งเลยได้เลยได้เลยนะฮะแต่สติ๊กเกอร์คาดบนฝากระโปรงเนี่ยพอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับโดนแดดเลียมากๆก็จะซีดก็จะลอกนะฮะก็เดี๋ยวนี้ร้านสติ๊กเกอร์ดีๆก็มีก็ทำได้เองแล้วอันนี้เป็นรุ่นพื้นฐานเลยฮะก็ดูดีขึ้นดูทันสมัยขึ้นหน้าดูหล่อขึ้นไฟหน้านะนิดเดียวทำให้หน้าเปลี่ยนใช่ฮะสำหรับคนที่ใช้เวอร์ชันแรกอยู่ก็สามารถที่จะแปลงได้แล้วนะครับก็แปลงไฟคือล่ามีอะไหล่มารอแล้วนะฮะครับผมประมาณนี้เช่นเดียวกับรถกระบะอีกหลายรุ่นที่กำลังทยอยเตรียม Minor Change โดยเพราะ Mitsubishi Titan จริงๆแล้วเนี่ยวาระเนี่ยยังไม่ถึงนะแต่ด้วยกระแสที่คนตำหนิหรือคนบ่นมากๆแล้วก็ยอดขายไม่เดินเนี่ยทำใหมีการปรับโฉมหน้าเร็วขึ้นและคาดว่าน่าจะเปิดตัววันที่5ตุลานี้5ตุลาน่าจะเปิดตัวรุ่นไททันนะฮะ Minor Change ครับได้เห็นแน่นอนเรามีภาพไหมเราอาจจะไม่มีภาพมาใช่ไหมฮะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นเขาเรียกว่ารุ่นไททันตัว Night Edition นะครับก็จะเป็นหน้ารุ่นใหม่ครับแล้วก็แต่ว่าหน้ากระจังเนี่ยจะมีอยู่2แนวนะจะเป็นหน้ากระจังแนวตั้งกับแนวนอนที่มีลักษณะของสีโครมต้องรอดูดำนะฮะแต่ก็จะมีภาพหลุดมาอีกเหมือนกันที่เป็นหน้าคล้ายๆปาเจโร่สปอร์ตใหม่อันนี้เรายังไม่เป็นยังไม่มีใครยืนยันฮะถ้าหน้ามาคล้ายกับตัวปาเจโร่สปอร์ตโอ้โหหล่อเลยหล่อเลยเชื่อว่ายอดขายดีขึ้นแน่นอนนะครับเปลี่ยนแค่หน้าแล้วก็เชื่อว่าภายในมีการปรับด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการตกแต่งการใช้วัสดุโทนสีคงมาคล้ายๆกับดีแบ็กเมื่อสักครู่นี้แล้วมีการใช้เปียโนแบ็กมีการใช้ลักษณะของแถบโครเมียมนะครับให้ดูหรูหราขึ้นแล้วก็ช่องเสียบต่างๆเนี่ยมีเยอะขึ้นนะครับตามสมัยนิยมเอาง่ายๆสรุปง่ายๆว่ามิตซูกับอิซูซุเนี่ยยอดไม่เดินในรุ่นที่ต้องทำออกมาอย่างอิซูซุเขาก็ไม่เดินในตัวขับ4ตัวเครื่องใหญ่ใช่ครับเขาเลยต้องมีการปรับไม่ค่อยเดินมิตซูก็ไททันเองก็ไม่เดินตรงที่ในเรื่องของหน้าตาที่คนยังติดๆขัดๆอยู่ก็มีการปรับทั้ง2รุ่นเพื่อออกมาเอาใจตลาดหวังว่าจะกระตุ้นยอดขายกลับขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นก๊อกสุดท้ายของอิซูซุนะเก็บเครื่องยนต์เก่านี้ให้ไม่เวิร์กอีกต้องมีอะไรดีกว่านี้แน่ครับผมนะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับอ่ะวันนี้เราบอกว่าเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของ Mida Film ครับเราบอกว่าเป็นฟิล์มที่เป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นนาโนเซรามิกครับแล้วก็มีตัวที่เป็นโฟโตโครมิกที่ทำให้ตัวฟิล์มเนี่ยสามารถปรับแสงได้เองบวกลบ 10% นะครับเพราะนั้นมองเห็นชัดในที่มืดติดฟิล์มได้ดำ
ได้อย่างที่ใจชอบแล้วก็ตอนกลางคืนก็ยังสามารถขับได้อย่างชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญไม่มีการรบกวนสัญญาณมือถือ GPS Easy Pass บัตรต่างๆใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงไม่รับประกันตลอดอายุการใช้งานครับไปดูเรื่องราวของ Madat Film วันนี้พวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Speed Channel Solution 691นะฮะเราร่วมกับ Maida Film นะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่า Maida ตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกต้องบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเค้าเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Midas ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMidas Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Midas Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midasที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midas นั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์ม Midas ที่จะมีสารโฟโตโครมิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเห็นคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะเพราะรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอบ่อยๆโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้ขบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องพนักงานโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับ Midas Film ครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ลาดกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณ Midas Film ครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับ Speed Channel Solution 691ของเราครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหมจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่
นะนะนะ